สิ่งที่สำคัญมากกว่าสำหรับคู่รักก็คือการรักษาความรักที่มีอยู่ให้ยั่งยืนดังตรินนะครับซึ่งเป็นนักเขียนที่บอกเล่าวิธีการใช้ธรรมะมาบริหารความรักแนะนำอย่างนี้ครับว่าถ้าจะครองรักให้ยาวนานต้องมากกว่าการแสดงออกแต่ภายนอกชิปโฟกัสเรื่องนี้จากรายงานครับการแสดงออกว่ารักการทางร่างกายด้วยการจับมือการควงแขนหรือการเกี่ยวก้อยเป็นเพียงการแสดงออกภายนอกไม่ใช่การประคองความรักของคนทั้งสองคนให้มีความสุขไปนานๆนี่เป็นมุมมองของดังตรินนักเขียนแนวธรรมะกับความรักการรักษาความรักเนี่ยนะมันไม่ใช่สิ่งที่แกล้งจะทำให้มันอยู่ได้นานแค่ไหนหรือว่าจะแกล้งรู้สึกอย่างไรความรู้สึกว่ารักมันก็เหมือนความรู้สึกอื่นๆมันต้องมีเหตุปัจจัยที่สมควรคือถ้าหากขาดเหตุปัจจัยที่สมควรเนี่ยแล้วเราจะไปแกล้งฝืนที่จะรักแกล้งฝืนที่จะชอบใจมันก็ยิ่งกลายเป็นความรู้สึกอึดอัดแล้วก็เกิดความรู้สึกไม่ดีเกิดความรู้สึกเป็นลบเข้าไปใหญ่หลักการประคองความรักของดังตรินให้ยืนยาวนั้นคนทั้งสองคนจะต้องกำหนดทิศทางความรักไปในทางที่ดีมีประโยชน์ยิ่งถ้าเป็นคนที่ยังอยู่ในวัยหนุ่มสาวก็ควรจะใช้ความรักทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นร่วมกันด้วยความเกลียดมันคือความมืดมันคือความทึบมันคือความรู้สึกอึดอัดมันคือกำแพงขวางไม่ให้เห็นอะไรดีๆไม่ให้รู้สึกอะไรดีๆได้นะมันจะเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับเข้ามาคือไม่ได้เกลียดคนอื่นไม่ได้เกลียดโลกแต่เกลียดความรู้สึกเกลียดในตัวเองนั่นแหละนะความรู้สึกเกลียดความเกลียดในตัวเองตรงนั้นคือจุดเริ่มต้นของความรักนอกจากนี้ดังตรินยังแนะนำให้คนในชาติที่ในขณะนี้ต้องอยู่ในสถานการณ์ความขัดแย้งให้ลดละความเกลียดชังเพื่อนำไปสู่ความรักความสามัคคีซึ่งเป็นอีกหนทางหนึ่งในการสร้างมิตรมากกว่าศัตรูแต่ถ้าหากว่าเราให้ความสำคัญนะว่าทำอะไรก็แล้วแต่คิดยังไงก็แล้วแต่ขอให้ใจมันเกิดความสบายขอให้มันเกิดความเบาขึ้นมาได้ถ้าหากว่าสามารถทำสำเร็จเนี่ยชีวิตทั้งชีวิตมันจะมีความรู้สึกนะว่าน่าพอใจมากขึ้นอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราจะลดความเกลียดชีวิตตัวเองลงได้แล้วก็มีความรู้สึกว่ารักชีวิตในทางที่มันจะเป็นสุขถ้าหากว่าเราสามารถคิดอะไรที่ทำให้รักชีวิตตัวเองในทางที่มันจะเป็นสุขได้นะมันจะเห็นค่าของความรักที่หยิบยื่นให้คนอื่นความรักที่ยั่งยืนจึงควรเป็นความรักที่มีประโยชน์ทั้งต่อตนเองคนรักและสังคมนอกจากนี้ความรักที่ยั่งยืนจึงควรเป็นความรักที่สร้างความดีร่วมกันใช้ชีวิตเพื่อการเดินทางแห่งรักอย่างถูกต้องที่สำคัญวันแห่งความรักซึ่งตรงกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเช่นนี้ยิ่งต้องใช้โอกาสในการทำความดีที่มีธรรมะเป็นหลักในการดำเนินชีวิตด้วยทีมข่าวสังคม NBT News Focus